สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลครับวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับผมธีคายุภาคคงสำรวยครับค่ะดิฉันสิริขวัญจันทร์สิริค่ะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับยังคงมีควันลงของเทศกาลสงกรานต์กันนะครับ คุณผู้ชมครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้เช่นเคยนะครับ2ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเราครับสำหรับในช่องทางแรกครับค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0925722288ค่ะครับหรือว่าจะติดต่อทางอีเมลก็ได้เช่นกันครับที่ bkk_new@ipmlink.net นะครับมีข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีคลิปวิดีโอที่อยู่ในเหตุการณ์ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับสำหรับช่วงนี้ครับเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับในหลายพื้นที่ครับเศรษฐกิจนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกระเตื้องขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากโดยทางด้านของสช.นะครับก็มีการการันตีครับหลังปี2560นี้เศรษฐกิจไทยครับจะเริ่มฟื้นแล้วก็ประชาชนก็จะเริ่มมีเงินไหลเข้ากระเป๋าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงยังได้อนิสงส์การท่องเที่ยวส่งออกราคาสินค้าเกษตรที่ดีขึ้นด้วยครับนายปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสช.ได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2560เป็นต้นไปคนไทยจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นหรือเริ่มมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นหลังจากเศรษฐกิจไทยได้ฟื้นตัวจนกลับมาขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ถึงร้อยละ3ครับค่ะทางด้านของอมตะนะคะก็ได้เผยนักลงทุนค่ะทั้งในและต่างชาติแห่ถามประโยชน์ใน EEC นะคะด้านของเอกชนมั่นใจของพรบค่ะผ่านการเห็นชอบของสนช.กลางปีนี้ค่ะนายวิบูลย์กรมดิษฐ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของอมตะคอร์ปอเรชั่นนะคะก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะนักลงทุนทั้งไทยและชาวต่างชาติได้ตื่นตัวสอบถามสิทธิประโยชน์ของการลงทุนในโครงการของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคพิเศษของตะวันออกโดยเชื่อมั่นว่าเมื่อพรบ.นะคะของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านความเห็นชอบจากสถาบันของนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ประมาณกลางปีนี้จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนของด้านการลงทุนในประเทศอีกครั้งโดยเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะถือว่าเป็นการยกระดับของการแข่งขันของไทยให้กลับมามีศักยภาพมากขึ้นและก็อาจจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านของเศรษฐกิจหรือ GDP มากกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าอยู่ที่ 3.5-4% ค่ะการพัฒนาฟื้นฟูนะคะของเศรษฐกิจภาคพิเศษใน3จังหวัดเช่นฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองถือเป็นพื้นที่สามารถที่จะต่อยอดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยเฉพาะของการวางแผนการลงทุนของรัฐที่สามารถเข้าไปพัฒนาได้ทันทีเพราะมีพื้นฐานของการลงทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาด้วยความพร้อมในทุกด้านทั้งระบบสาธารณูปโภคและการลงทุนที่มีอยู่เดิมถือว่าเป็นสปริงบอร์ดนะคะชั้นดีค่ะของประเทศนับว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลมาถูกทางทั้งนี้ค่ะขึ้นอยู่กับแนวทางในการบริหารของรัฐบาลที่จะเรียงลำดับความสำคัญของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมของบริษัทในกลุ่มอมตะเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ครับทางบริษัทก็มีที่ดินรองรับไว้อยู่แล้วประมาณ 10,000 ไร่ทั้งในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองโดยจะเป็นการทยอยพัฒนาแบ่งเป็นเฟสภายใน5ปีเริ่มต้นจากปี2560โดยวางเป้าหมายการพัฒนาเอาไว้ที่ 1,000 ถึง 2,000 ไร่ต่อปีครับค่ะเรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์หยุดยาวนะคะทางด้านของจังหวัดยโสธรค่ะที่เล่นน้ำสงกรานต์ถนนลอดช่องกันนะคะกลางวันเบาบางแต่ช่วงกลางคืนคึกคักยังมีรถบรรทุกน้ำค่ะขึ้นท้ายรถกระบะนะคะจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางเจ้าหน้าที่ต้องออกมาคำสั่งให้เลิกเล่นค่ะการเล่นน้ำนะคะสาดกันบนถนนของลอดช่องที่จังหวัดยโสธรก็คึกคักไม่แพ้กับจังหวัดอื่นค่ะแต่ช่วงกลางวันมีผู้คนออกมาเล่นน้ำไม่มากนักเนื่องจากมีอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ทุกคนค่ะระวังสุขภาพเกรงว่าจะเกิดอาการเจ็บป่วยพอมาถึงช่วงค่ำค่ะจากเวลาประมาณ16นาฬิกาก็มีบรรดานักเลงนะคะหนุ่มสาวแล้วก็ขอประทานโทษค่ะก็มีบรรดานักเล่นนะคะหนุ่มสาวนำน้ำค่ะถังนะคะบรรจุขึ้นท้ายรถกระบะออกสาดกันอย่างเนืองแน่นเต็มถนนของลอดช่องยาวกว่า1กิโลเมตรจนล้นจากตลาดลอดช่องนะคะมาถึงถนนแจ้งสนิททำให้รถติดขัดยาวโดยเฉพาะนักเล่นน้ำค่ะไม่สามารถขยับไปมาได้บนถนนลอดช่องนะคะได้มีการยกเอาเครื่องเสียงขนาดใหญ่ออกมาติดตั้งนะคะเปิดเต้นกันอย่างสนุกสนานไม่แพ้กับจังหวัดใหญ่ส่วนตามท้องถนนของแจ้งสนิทค่ะที่จังหวัดได้ห้ามเล่นนั้นก็เอารถนะคะที่ติดเครื่องเสียงของตนเองขับขี่ตระเวนเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามีรถจำนวนมากนะคะทำให้การจราจรไม่สามารถที่จะขยับเดินได้ผู้เล่นน้ำค่ะก็ถึงขั้นกับลงจากรถโดยใช้วิธีสาดน้ำกันอย่างเมามันและสนุกสนานโดยไม่สนของการห้ามละเล่นในการนอกเขตโดยเฉพาะของถนนแจ้งสนิทเป็นโซนนิ่งค่ะที่ทางจังหวัดได้ออกมาห้ามว่าห้ามเล่นรถติดขัดยาวกันร่วมกว่า500เมตรเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับมีประชาชนนับพันคนครับยังคงเคร่งในประเพณีก่อเพชรดีไซน์นะครับส่งน้ำพระและผู้สูงอายุก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานยังกรุงเทพมหานครนั่นเองครับโดยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรีได้รายงานบรรยากาศวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ที่วัดบ้านโคกมะกอกหมู่1ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรียังคงพบประชาชนนั้นยังรักษาประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมเอาไว้โดยพบประชาชนหนาแน่นมากกว่า 1,000 คนมาร่วมกิจกรรมก่อพระเจดีย์ไซน์ตามความเชื่อในช่วงปีใหม่ให้มีการขนสายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ไซน์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องจากตลอดทั้งปีคนเราเหยียบย่ำผืนดินของวัดโดยอาจจะมีเม็ดดินและเม็ดทรายนั้นติดตามไปด้วยนะครับอาจจะเป็นบาปติดตัวจึงต้องมีการขนสายเข้าวัดนำมาใช้ก่อสร้างศาสนสถานถาวรวัตถุนะครับรวมถึงนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆด้วยพร้อมกับมีการจัดส่งน้ำพระภิกษุสงฆ์สามเณรรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ภายในหมู่บ้านและมีการเล่นสาดน้ำส่งท้ายกันอย่างสนุกสนานครับแต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานครับขับไปทางด้านของชมรมสาวประเภท2ของจังหวัดโคราชกันบ้างค่ะที่ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะคะโดยที่จัดงานสงกรานต์ค่ะร่วมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนและก็พนักงานในโรงงานให้เป็นสีขาวค่ะนายสมัยปัดกรองค่ะประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันวัดเอี่ยมเฮงและคณะกรรมการจัดกิจกรรมของการประกวดเลดี้บอย2017ที่บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมโดยที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางชมรมทูบีนัมเบอร์วันค่ะได้แห่งนี้ได้มีการสนองของปณิธานในโครงการของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีในรูปแบบของการร่วมมือปกป้องนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยที่สถานประกอบการขนาดใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ค่ะได้ดำเนินการมากว่า12ปีซึ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุตั้งแต่15ปีถึง20ปีโดยเฉพาะกิจกรรมครั้งนี้ที่ได้สร้างโอกาสและเหตุที่สามารถแก้เป้าหมายของเยาวชนที่เป็นทางเลือกได้นะคะในพื้นที่ของอำเภอเสริงสางและทั่วไปโดยวัตถุประสงค์นั้นค่ะจะจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเยาวชนทุกเพศโดยเฉพาะสาวประเภท2ค่ะให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันมาจากนโยบายและเป้าหมายของโครงการ To Be Number 1เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้การแสดงความสามารถและก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนตามกลุ่มเป้าหมายและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนที่มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศรวมทั้งค่ะช่วยส่งเสริมให้เกิดความทัดเทียมกันในทุกเพศในสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะมนุษยชนค่ะโดยที่ในการดำเนินของชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะสามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้ทักษะและความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลอื่นทั่วไปเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมโดยที่อนุรักษ์ประเพณีรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ของไทยเราค่ะ
ซึ่งโครงการต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ทำให้เยาวชนและพนักงานในจังหวัดของนครราชสีมาห่างไกลจากยาเสพติดได้ลดลงเป็นจำนวนมากทำให้อาชญากรรมในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาลดลงไป 50% และยังมีเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตามสถานศึกษาต่างๆก็ปราศจากยาเสพติดเนื่องจากเป็นเครือข่ายของทูบีนัมเบอร์วันของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีค่ะไปดูบรรยากาศนะครับเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวสุกนะครับที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับโดยที่ถนนข้าวสุกนะครับก็มีคนจำนวนมากนะครับที่ไปเล่นน้ำสงกรานต์การทำให้ต้องปิดถนนกว่า3กิโลเมตรโดยการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสุกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับได้มีประชาชนต่างนำรถกระบะบรรทุกน้ำมาเล่นกันอย่างเนืองแน่นจนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญต้องสั่งให้ประชาชนที่สัญจรไปมาแต่ไม่ได้มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณถนนข้าวสุกให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่เตรียมสำรองเอาไว้ซึ่งบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสุกก็เต็มไปด้วยประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับจนถนนสายเสนาชันสูตรช่วงถนนข้าวสุกตั้งแต่วัดสนามถึงแยกวิเศษชัยชาญระยะทางกว่า3กิโลเมตรมีประชาชนมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่นจนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทางด้านของพันตำรวจเอกอภิชาติโกมุติกานนท์ผู้กำกับการสภ.วิเศษชัยชาญครับได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งผู้สัญจรไปมาว่าถ้าไม่ได้มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณของถนนข้าวสุกก็ให้ใช้ทางเลี่ยงที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้พร้อมกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่กวดขันผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ไม่ให้พกพาอาวุธเข้ามาและไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มของดองของเมานะครับเข้ามาเล่นในบริเวณถนนข้าวสุกด้วยยังคงอยู่ที่เทศกาลสงกรานต์นะครับโดยประชาชนครับก็ต่างเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์ไปกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดชุมทางที่มีเส้นทางผ่านทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับทำให้ในช่วงเทศกาลต่างๆจะมีปริมาณรถเป็นจำนวนมากทั้งขาขึ้นและขาล่องโดยถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอครับโดยรวมจะมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานทุกภาคส่วนในการตั้งจุดตรวจและเปิดจุดบริการตามที่เคยถือปฏิบัติพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนผ่านเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์และหอกระจายข่าวเพื่อกระตุ้นเตือนปลุกจิตสำนึกให้เพิ่มความระมัดระวังด้านอุบัติเหตุทางถนนรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคาดเข็มขัดขณะขับรถสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับหลังจากเทศกาลสงกรานต์มีจำนวนมากซึ่งถนนบางช่วงและจุดแยกทั้งถนนมิตรภาพและถนนสายพหลโยธินขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นผิวการจราจรซ่อมพื้นผิวถนนและการก่อสร้างเส้นมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชที่มีการก่อสร้างถนนบริเวณกิโลเมตรที่99ถึง100ช่องจราจรที่ขอคืนคือช่องทางจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็จะให้ทุกหน่วยงานงดเว้นการซ่อมแซมและสร้างถนนในช่วงนี้ซึ่งในขณะนี้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงเส้นทางเลี่ยงโดยจะให้รถทุกชนิดออกไปใช้เส้นทางบายพาสทั้งทางด้านทิศใต้เชื่อมต่อทิศตะวันออกไปทางภาคอีสานและภาคตะวันตกเชื่อมต่อทิศเหนือจากทางด้านจังหวัดเพชรบูรณ์ไปถึงจังหวัดลพบุรีลงมาในช่วงเวลาประมาณ 14:30 น.ทางตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษอำเภอมวกเหล็กกิโลเมตรที่39ถนนมิตรภาพถึงกิโลเมตรที่17ทับกวางแก่งคอยเพื่อระบายรถซึ่งมีความหนาแน่นเป็นจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและทหารให้จุดบริการที่หน้าโรงพยาบาลค่ายอดิศรช่วงถนนมิตรภาพติดต่อเข้าเส้นทางถนนพหลโยธินซึ่งเป็นจุดโค้งและแคบนะครับทำให้ถนนนั้นทำให้รถที่ขับขี่มานั้นค่อนข้างล่าช้าและหนาแน่นโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระบุรีมีการวางกลวยบังคับการจราจรเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพจากนั้นจะมีรถลงจากเส้นทางบายพาสตะวันตกครับซึ่งมีรถจากภาคเหนือตอนล่างลงมาสมทบช่วงหลักกิโลเมตรที่104สนามยิงปืนรถถังทำให้มีรถเพิ่มขึ้นจำนวนมากและในกิโลเมตรที่99เป็นจุดก่อสร้างถนนตัด A6 มีรถจากบายพาสตะวันออกซึ่งเดินทางจากนครราชสีมาสมทบที่กิโลเมตร99
เพื่อเข้าถนนพหลโยธินตำรวจทางหลวงต้องมีการเปิดช่องทางพิเศษจราจรในระหว่างกิโลเมตรที่99จนถึงกิโลเมตรที่10ขออภัยครับกิโลเมตรที่74นะครับในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจำนวนมากทำให้รถนั้นสามารถเดินทางได้ช้าและหยุดนิ่งโดยระยะคาดว่าในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับทางถนนของสายเสี่ยงภัยนะคะ304ค่ะนครราชสีมานาดีนะคะประชาชนใช้ช่วงเวลากลางคืนค่ะในการเดินทางกลับกันอย่างหนาแน่นตลอดถนนค่ะบนภูเขาระยะทางกว่า12กิโลเมตรบรรยากาศของการเดินทางกลับที่ทำงานของประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ภาคกลางและภาคตะวันออกบนถนนสาย304นครราชสีมานาดีถนนสายเสี่ยงอันตรายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงทุกๆปีตามการประกาศแจ้งเตือนของกรมทางหลวงในช่วงของทางผ่านบนภูเขาระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกตำบลบุพรมอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีที่ถนนแคบจากปกติ4เลนได้รวมกันเหลือ2เลนค่ะรถวิ่งสวนทางกันมีความราดชันสูงหลายทางโค้งค่ะเป็นระยะทางไกลกว่าเกิน12กิโลเมตรเศษและเส้นทางในการกำลังก่อสร้างขยายพื้นผิวการจราจรเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำกลวยยางสีแดงมาวางแบ่งแยกเส้นทางให้เห็นกันอย่างเด่นชัดและก็จัดเปิดทางนะคะเดินรถพิเศษให้รถขาลงค่ะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิ่งได้2ช่องทางส่วนขาขึ้นค่ะวิ่งได้ช่องทางเดียวพบปริมาณรถหนาแน่นค่ะยาวมากนะคะต่อเนื่องตลอดจนถึงกลางดึกนี้ค่ะพันตำรวจโทสุชาติผิวอ่อนรักษาราชการแทนสารวัตรทางหลวงที่5กองกำกับการ3ก็ได้กล่าวว่าปริมาณรถเดินทางนะคะในช่วงขาลงมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาแน่นตลอดโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนในปริมาณหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีปริมาณรถที่สะสมตั้งแต่ช่วงเขาแพ่งม้านะคะยาวไปถึงโค้งแม่จำปีโดยรถที่วิ่งไหลต่อเนื่องค่ะตามกันไปยังตามท้องถนนนะคะไม่ได้ชะงักหรือชะลอตัวแต่อย่างใดตลอดระยะทางค่ะได้เปิดเส้นทางรถดนรถนะคะให้เล่นในทางพิเศษได้ทั้งขาขึ้นและขาลงวิ่งได้2เลนค่ะขาขึ้นวิ่งได้1เลนโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงค่ะและก็แขวงการคอยอำนวยความสะดวกให้อย่างปลอดภัยทั้งตลอดทางค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพยังมีบางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ